พาประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาเป็นการสร้างการรับรู้สู่สังคมรูปแบบการจัดงานเป็นนิทรรศการที่บูรณาการงานขององค์กรหลักเข้าด้วยกันวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญและท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดงานและมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนำไปปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปนะครับจริงๆแล้วเราก็เจอกันมาบ่อยครั้งนะส่วนใหญ่ก็ในทีวีบ้างในหนังสือพิมพ์บ้างเพราะนั้นวันนี้ก็สวัสดีท่านรัฐมนตรีนะครับที่ช่วยผู้บริหารระดับสูงคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมกันในวันนี้ด้วยผมขอขอบคุณแล้วก็ยินดีจริงๆที่ท่านรัฐมนตรีและก็ศึกษาได้มีการเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราสามารถดำเนินการได้ก็คือการเตรียมการสู่อาชีพและมีงานทำเพราะนั้นผมเลยบอกว่าตั้งแต่ประถมมัธยมอะไรบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเองเขาต้องอะไรพ่อแม่ก็อยากจบปริญญาตัวเองก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เขาต้องทำตามใจพ่อแม่ตามใจตัวเองเพราะสังคมต้องการอย่างนี้ท่านก็ไปเตรียมการให้เขาเอาคนมาเสริมให้เขาในช่วงมัธยมว่าอะไรมันมีวิชาเลือกอย่างนี้นะก็สอนเติมไประยะที่หนึ่งก็เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใหญ่โตอะไรบ้างใหม่ละมีชั่วโมงให้เขามีเอกสารให้เขามีครูสอนแนะนำเขาอาชีพนี้นะช่างไฟฟ้านะวิศวกรรถไฟรถรางที่เราทำอยู่เนี่ยนะอีก 4-5 ปีเนี่ยรถกลางรถไฟมันจะทั่วประเทศมันต้องเปิดแล้วนะขอบคุณมากๆเลยพนักครูผมไม่ลืมละนะกำลังเมื่อเช้าคุยกำลังก็มาแล้วจะดูแลครูยังไงและฐานะการเป็นอยู่การของที่นะครูมันเหมือนทหารนั่นแหละครับมีไม่รู้กี่ตะกอนวนนั่นแหละนะเรียนบอกว่าผีล้มทับอันให้ตายไปเลยนะนั่นแหละครูนักเรียนก็ต้องเห็นใจครูครูเหมือนใจนักเรียนนักเรียนมีผู้ปกครองทำไมนักเรียนจะมีความสุขครูมีความสุขแล้วก็ผู้ปกครองมีความสุขนั่นแหละประเทศชาติมีความสุขครับ